ก็วันนี้เป็นวันที่ทางศาลได้นัดเข้ามาฟังคำสั่งนะครับศาลก็ได้อ่านคำสั่งก็ได้ข้อสรุปว่าผมนั้นเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนะครับเกินกว่า90วันตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นเนี่ยก็ได้มีคำสั่งให้คืนสิทธิ์แก่ตัวผมในฐานะที่เป็นผู้สมัครสมาชิกพรรคแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วในวันนี้นี่ทางกกต.ได้มารับฟังคำสั่งด้วยไหมคะกกต.วันนี้ไม่ได้มานะครับก็เป็นเฉพาะทางฝั่งกับทนายของทางพรรคภูมิใจไทยที่มาร่วมฟังคำสั่งครับแล้วหลังจากนี้ในส่วนของตัวเราในฐานะผู้สมัครเนี่ยค่ะก็จะลงพื้นที่ครับเราก็ลงพื้นที่แล้วก็ช่วยงานทางพรรคในเรื่องของการหาเสียงในเรื่องของการเอานโยบายของพรรคไปประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเอาถ้าเกิดถามในความรู้สึกที่เราถูกกกต.ไม่ได้ประกาศรับรองชื่อตรงนี้นะคะเรารู้สึกยังไงแล้วจะมีการดำเนินยังไงในกับกกต.ด้วยไหมคะคือจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดทางด้านธุรการทางด้านเอกสารนะครับแต่ก็เข้าใจกกต.ก็น่าจะมีข้อมูลนะครับมีงานที่อยู่กกต.เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับก็ไม่ได้ติดใจนะเพราะตรงนี้ก็ถือว่าได้รับความเป็นธรรมนะครับได้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้สมัครได้ถูกต้องคืนมาให้กับเราแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา